มาดูการผลักดันค่ะให้ไทยเนี่ยเราเป็นผู้นำนะคะในด้านซอฟต์พาวเวอร์ของโลกสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะคะตั้งเป้าค่ะจะมีการพัฒนาแรงงานทักษะสูงพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์สาขาต่างๆ11สาขาสู่ตลาดโลกนะคะเพื่อผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นผู้นำค่ะโดยกระทรวงอวนะคะพร้อมเข้าไปสนับสนุน3ส่วนสำคัญก็คือการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะสูงขึ้นการใช้ข้อมูลทางวิชาการเสริมในประเด็นสำคัญเพื่อให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยได้รับความน่าเชื่อถือระดับโลกและการจัดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะการพัฒนาคนก็ตั้งเป้าจะพัฒนากำลังคน20ล้านคนค่ะจะมีกันทั้ง upskill reskill นะคะยกระดับทักษะของคนไทยให้เป็นแรงงานทักษะสูงใช้มหาวิทยาลัย150แห่งทั่วประเทศทำได้ทุกพื้นที่ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะและเครือข่ายอาชีวะเชื่อมโยงค่ะรับรองมาตรฐานทักษะธนาคารหน่วยกิจรวมถึงมหาวิทยาลัยหลักๆที่มีหลักสูตรด้านนี้อยู่แล้วนะคะสามารถต่อยอดการสอนในทักษะที่สูงขึ้นอีกค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ